อย่างในวงการวิชาการของผมก็คือสุดท้ายก็มีการสั่งฟ้องใช่ไหมครับครับอาจารย์ยุติรองศาสตราจารย์ดร.ยุติมุกดาวิจิตรแห่งคณะสังคมวิทยามนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นคดีที่มีคนร้องเรียนไว้เมื่อตั้งแต่ปี64ใช่ไหมครับเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลลงในFacebook ใช่ไหมครับเท่าที่เข้าใจนะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงขั้นการสั่งฟ้องใช่ไหมครับซึ่ง Facebook ไม่ได้กล่าวถึงใครเลยพูดถึงข่าวลือแค่นั้นแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่า no pattern is a pattern นะครับคือแบบใช่หนึ่งหนึ่งสองมันไม่มีแพทเทิร์นการไม่มีแพทเทิร์นคือแพทเทิร์นแบบหนึ่งใช่ไหมเราตอบไม่ได้เลยว่าอยู่ในฐานะที่เป็นดีขึ้นหรือแย่ลงมันหลากหลายไปหมดมีคดีใหม่ๆเข้ามาสัปดาห์นี้ก็มีใช่ไหมครับแล้วก็แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวอันนี้แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบใช่ป่ะครับบะหมี่หมูกรอบแต่ว่าก็จะพูดได้ว่ามีการฟ้องเพิ่มขึ้นแต่ก็มีการประกันตัวได้